นี่วันที่19ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยฤกษ์ดีฤกษ์มงคลเลยนะคะพวกเราก็เลยมีของมงคลที่อยู่ในมือนี้เนี่ยมามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นปฏิทินมิ่งมงคลบริษัทโพลิพลัสข้างหน้าเป็นโพลิพลัสจัดให้จ้าจัดให้เลยโดยซึ่งมีพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทำการวาดโดยศิลปินดังมากๆแห่งตลาดสดสนามเป้าแกอย่าบอกดังมากพูดชื่อเลยเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยอะไรเงี้ยเป็นที่รู้จักเปล่าเป็นที่รู้จักเฉพาะในตลาดสดสนามเป้าพูดไปเลยพูดชื่อไปเลยจะไม่พูดก็ตรงคาดคั้นกันนี่แหละชื่อหน่อยสิจะมากดดันแล้วก็นั่งหนาเจนหนูไม่เอาค่ะเจนหนูไม่เอาเขาเป็นคนที่ชอบมากชอบวาดรูปแล้วก็เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12ภาพแต่วันนี้เจนหนูเมียวมีแจกแจกแจกเนื่องจากว่าเป็นวันดีนะคะจะแจกทั้งหมด9 เล่มนะฮะ9ชุดเลยเนี่ยแหละขอนิดเดียวนะคะให้เขียนมาหาเราว่าปีนี้รายการตลาดสดสนามเป้าเป็นปีที่เท่าไหร่รายการเราเอาบอกใบ้นิดเดียวว่าเราออกเทปแรกเนี่ยปีพ.ศ. 2548ค่ะนับเอาได้ปฏิทินไปเรียบร้อยแล้วทีนี้หนูจะพาไปเที่ยวต่อเลยที่นี่เรียกว่าไปแล้วเนี่ยลืมปฏิทินเลยนะคะเพราะว่าลืมวันลืมคืนเจ๊เพราะว่ามันแบบว่ามันสวยงามมันมีที่ให้เราไปนั่งแช่น้ำอยู่ระนองเห็นบอกไอ้หมวยไปไม่อยากกลับเลยคุณผู้ชมค่ะจริงเจ๊แล้วมันสบายตัวมันสบายอากาศดีทุกอย่างเลยอะไปดูดีกว่าค่ะไปดูมาเถิดพี่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุราระนองและไม่ไกลหรอกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองระนองเป็นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์มากมายเลยนะครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยหยุดวันเวลามาเป็นคนระนองกันสักวันหนึ่งนะครับซึ่งแหล่งรวมวิถีชีวิตของคนระนองก็คือตลาดเช้านั่นเองครับและตลาดเช้าที่หมวยเล็กจะพามาชมในวันนี้คนระนองจะเรียกกันว่าตลาดสะพานยูงนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมฟุตบาทตรง4แยกสะพานยูงนั่นเองครับเช้าๆอย่างนี้นะคะคนเยอะจริงๆอันนี้เป็นตลาดแบบรถเข็นเป็นแผงลอยแหละวางอยู่ข้างๆทางแบบนี้นะคะจะบอกว่าเรามาเช้าเนี่ยคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะยิ่งสายคนยิ่งเยอะเต็มเลยอาจจะด้วยวันนี้เป็นวันหยุดด้วยป่ะไม่รู้น้องโอ้โหคนเลยเยอะเป็นพิเศษเลยขนมครกจิ้มน้ำตาลขนมโบราณนะคะขนมโบราณเขาต้องมีจิ้มน้ำตาลเหรอคะใช่เขาไม่ใส่น้ำตาลในขนมในแป้งไงแสดงว่าแป้งก็จะเป็นแบบเค็มๆมันๆเฉยๆอย่างนี้ใช่ป่ะคะใช่แต่น้ำตาลอร่อยตลาดสะพานยูงเนี่ยนะครับก็จะเน้นขนมท้องถิ่นที่กินกับน้ำชากาแฟยามเช้าเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นบะจ่างไส้ปลาข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งซึ่งต้องบอกว่าทำกันร้อนๆแบบนี้แต่เช้าทุกร้านเลยแหละครับหน้าร้านกาแฟค่ะต้องบอกว่ามีขนมแต่อันนี้เราไม่รู้จักเลยขนมลูกบ้านนี่คืออะไรอะคะของระนองไงก็เรียกระนองแต่ไม่ใช่ไม่เรียกซาลาเปาทอดข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นแป้งหวานๆเอามีด้วยของที่บ้านหนูซาลาเปาเป็นกลมๆเป็นแน่นอุ้ยเขามีไส้ไม่เหมือนแล้วมีไส้ถั่วมันชื่อขนมนี้เหรอคะลูกบ้าเลยเรียกมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรู้ป่ะเนาะเรียกลูกบ้าเนี่ยเหรอคะลูกบ้าถ่ายรูปเท่าไหร่เนี่ย3ลูก10บาทอันนี้คืออะไรอะคะคือขนมอาโป้งค่ะอาโป้งกรอบมีแป้งมีน้ำตาลไส้ข้างในเป็นอะไรอะคะข้างในไม่มีไส้ค่ะอ้าวเหรอนี่หนูแกะข้างในให้ดูมันกรอบกรุบเลยนะคะมากเลยอร่อยกรอบนอกข้างในก็จะนุ่มมันอยู่ที่การร่อนใช่ไหมคะค่ะจะร่อนยังไงอยู่ที่การร่อนแป้งได้อยู่เฮาเจ๊วางเลยร่อนเก่งได้อยู่ตายเป็นสาวเป็นนางร่อนเก่งนะเธอหมวยเล็กหมายถึงกระทะครับคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าอันที่เธอทำเนี่ยมันไม่สุกเธอใส่แป้งนะเกิดแต่ถ้าเกิดว่าใครหากับข้าวยามเช้าอยู่นะครับพ่อค้าแม่ค้าเมืองระนองเนี่ยเขาก็จะทำจะหามาขายกันเองด้วยนะครับอย่างกะปิเอ่ยพริกแกงเอ่ยอาหารทะเลสดๆที่หาได้ก็แบ่งเอามาวางขายในตลาดนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะคุกกิ้งเขาก็มีเมนูทะเลชุบแป้งทอดด้วยนะแถมยังใส่ขมิ้นไปด้วยอะแดปต์สุดริดสีสันสวยงามเชียวคุณพี่ร้านนี้ขายของทอดค่ะทอดกันสดๆเลยมีทุกอย่างมีกุ้งทอดค่ะปลาทอดจ้าอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาซีฟู้ดจ้ามาเป็นตัวเลยคือผ่าตรงกลางอะคะผ่าจ้าแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ทอดเลยแล้วมีใบอะไรด้วยเกี่ยวใบเล็บคุดจ้าใบเล็บคุดเนื้อปลาล้วนๆไม่มีกระดูกอันนี้ขายวงนี้เท่าไหร่คะ10 บาทจ้า10 บาททอดเรียบร้อยอ้าวแล้วอันนี้มัน
ชิ้นใหญ่ผิดปกติ50 บาท50 บาทแล้วแต่เราจะเลือกมา10 บาทเท่ากันหมดเนาะโอ้ดีคุณผู้ชมนะฮะร้านนี้ก็จะหยิบปลาตัวเล็กตัวใหญ่10บาทหมดจ้าแล้วแต่ดวงใครมาก่อนมาหลังเอางี้ถ้าอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะครับกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของคนระนองก็คือการได้อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบนี้ครับต้องบอกว่าที่เมืองระนองเนี่ยมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติแบบนี้อยู่7บ่อด้วยกันนะครับซึ่งจะมีน้ำผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีอยู่3บ่อด้วยกันที่สามารถมาแช่น้ำแร่ธรรมชาติกันได้และที่หมวยเล็กของเราแช่อยู่นี้คือบ่อน้ำพุร้อนพรรังในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานั่นเองแหละครับต้องบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยชาวระนองจะต้องมาบ่อน้ำพุร้อนมาแช่น้ำแร่น้ำร้อนเนี่ยเพราะอะไรคะบางคนปวดเมื่อยทำงานเยอะผมนี่ก่อนเป็นนิ้วล็อกก็มาแช่บ่อยๆหายไปเลยของพี่เป็นอะไรนะคะพี่เป็นกระดูกทับเส้นสะโพกเนี่ยลงขาเวลาแช่แล้วมันจะไม่เจ็บเส้นจะคลายทำให้มันถึงหายได้คะเรามาแช่แล้วเลือดลมเดินดีแล้วก็มีแร่ธาตุที่ช่วยรักษาเวลาแช่นี่ก็ต้องแช่น้ำร้อนสลับกับน้ำเย็นนะครับเพื่อให้เลือดลมเนี่ยหมุนเวียนได้ดีแถมยังมีปลาพลวงมาตอดเพลินๆด้วยนะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเลยเหรอเจ็บปาดปอดจิ้วปิ้วจิ้วคุณผู้ชมสามารถมาแช่น้ำแบบนี้ได้นะครับจะมีแบบที่ทั้งเสียเงิน20บาทแล้วก็จะมีแบบที่นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าจะเป็นแบบฟรีๆกลางหมู่บ้านอุ้ยอันนี้บรรยากาศดีจุงเบยตักอาบกันนะครอบครัวเลยจ้าหรือว่าจะเป็นแบบโรงแรมดังๆของจังหวัดเขาก็จะมีอ่างน้ำแร่จากกุซี่เนี่ยเอาไว้ให้แช่ตัวถึงในห้องเลยนะครับไฮโซกิจฉาไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าแช่น้ำแร่เสร็จแล้วสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือการเติมพลังด้วยไข่แช่น้ำแร่แบบนี้ครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสไข่แดงที่เป็นยางมาตูมนะโอ้ยไข่ขาวสุกที่เป็นวุ้นแบบนี้น้ำลายไหลจ้าหนูจะกินพี่การแก้บอกว่าเดี๋ยวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเพราะมันมีรสชาติในตัวอยู่แล้วครับจะมีแคลเซียมมีแร่ธาตุพวกนี้แทรกซึมเข้าไปเพราะไข่น้ำแร่ที่นี่เราต้องใช้เวลาแช่10กว่าชั่วโมงครับคือเอาไปแช่ในน้ำแร่ที่ร้อนครับผมแล้วทิ้งไว้18 ชั่วโมงเพราะว่าน้ำร้อนตรงนี้มันไม่ถึงจุดเดือดมันอยู่ประมาณ50 องศาต้องไปชิมกันให้ได้เลยนะครับฟองละ7 บาทเท่านั้นเองอุ้ยทานอาหารเพียบเลยนะฮะไปเที่ยวปักใต้เมื่อไหร่ก็แวะมาเที่ยวเมืองระนองกันด้วยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะหลงเสน่ห์เมืองเล็กๆแห่งนี้แน่นอนล่ะครับเอามาฝากค่ะต้องบอกจริงๆว่าทริปนี้นะคะต้องขอบคุณน้ำใสเขาสวยรีสอร์ทมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักโอ้ยหนูไปนอนแช่น้ำแร่สบายใจเฉิบเลยมีหน้าไม่อยากกลับมวยชอบจริงๆเขาบอกว่าเราน่าจะไปเจ๊หนูเนี่ยจริงๆที่สำคัญนี่เลยค่ะเอาไว้สำหรับฉีดหน้าด้วยเป็นน้ำแร่นี่ไงเวลาเราเอาไว้ฉีดหน้าก็ได้ใช่ค่ะเจ๊หนูเมียวผิวหน้าจะได้แบบว่าชุ่มชื่นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะเจ๊หนูเมียวร้อนๆอ่ะก็ฉีดได้ตอนนี้หนูว่าเจ๊หนูเมียวพกไปก็ดีค่ะนะจะได้แบบว่าฉีดแล้วแบบเย็นๆเนาะเวลาคนเยอะๆด้วยไม่ค่อยถ่ายข้างนอกเอามาให้พี่3ขวดเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูเอามาแฝกไม่ได้เลยหนูเอามาจากแฟนรายการ5กระป๋องตายละเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากจังหวัดระนองเลยนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีวัตถุกันเสียโทรเข้ามาเลยพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มเลยเริ่มเปิดโทรศัพท์ของเราตอน9โมง9โมงเช้าเท่านั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามา5สายแรกรับไปหลังจาก9โมงเช้า5นาทีเราจะปิดไม่เวลาก็ปล่อยละทีละ1กระป๋อง1กระป๋องทีละ1คนแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่เขาก็จะต่อท่อจากบ่อน้ำพุนี่แหละเข้ามาที่โรงแรมเพื่อให้แขกได้นอนเหมือนเมื่อกี้ในโรงแรมของหมวยเล็กนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำแร่ที่ระนองเนี่ยนะคะติดอันดับน้ำแร่บริสุทธิ์อันดับ1ของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่มีกลิ่นกรรมฐานเมื่อกี้แอบถามหมวยบอกเอ๊ะหมวยไปแล้วมันกลิ่นมันขึ้นมั้ยลูกไม่มีเลยเป็นน้ำร้อนอุ่นใช่น้ำร้อนอุ่นถ้างั้นเราต้องไปให้ได้แช่น้ำร้อนเสร็จแล้วกินกาแฟกินไข่ลวกแบบหมวยเล็กค่ะจะได้แบบว่าสวยพริ้งแบบชาวระนองเวลาหมดแล้วไประนองก่อนล่ะสวัสดีคุณผู้ชมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ